โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาพูดคุยเกี่ยวกเรื่องของหลักในการเลือกป่าแล้วก็หลักในการแก้ทางป่าในซีซั่นสิบสามกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตัวไหนเป็นตัวเมตาบ้างแก้ยังไงเลือกตอนไหนนะครับถ้าเจอต้องแก้ยังไงโอเคนะครับมารับชมกันเลยดีกว่าเนาะ ก็ตัวแรกนะครับในที่จะพูดถึงคือตัวของคลิกแนกนะครับคลิกแนกเนี่ยเป็นตัวที่โดยเฉพาะว่ามีตัวที่แก้ทางน้อยจริงๆนะคือตัวมันเป็นตัวที่มีจุดอ่อนค่อนข้างน้อยนะครับด้วยที่ตัวมันชนะแท้งได้นะครับมีสกิลหนึ่งที่ทำดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับสกิลอันติรุนแรงนะครับมีสแตนด์ด้วยท่าสองเนาะค,คือตัวมันค่อนข้างจะดาเมจเยอะมากนะครับแค่ต้องเล่นให้เป็นเฉยๆนะฮะ คือตีแทงก็ได้ตีตัวบางก็ตายเหมือนกันคืออะไรก็ตายไปหมดนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวมันมีโมบิลิตี้ที่ไม่ได้สูงมากเท่าป่าตัวอื่นนะคือมันแค่มีบินนะครับพอบินแล้วกดติดเสร็จแล้วนะมันก็ไม่ได้แบบพลิ้วมากขนาดนั้นนะครับมันเลยต้องแบบใช้จังหวะเข้าที่ไวหน่อยเพราะงั้นในหลักการการเลือกมาเล่นเนี่ยของคลิกแนกเนี่ยมันจะชนะตัวที่ค่อนข้างใช้ช้าหรือไม่ตัวที่มันไม่ชอบตัวเบิร์ดอย่างเช่น เราจะหยิบไปเจอตัวเพศพวกฟลอเรนติโนอะไรเงี้ยที่มันแบบว่าต้องเบอร์ชุดเดียวให้ตายหรือเจอแบบแทงชา้ชาๆเ,เวล้งเวเลสนะครับมาหลงมาหลอกอะไรเงี้ยอ่ะคิกแนกต่อยเข้านะครับมันมันแรงนะครับหรือว่าจะไปเจอตัวเพศแบบดาร์ซี่ก็ได้นะครับมันเหยียบเข้าเนาะมันเหยียบเข้าพวกกันซีซีอะไรอย่างงี้ดาเมจมาทำแรงนะฮะตัวที่แก้ทางของตัวคิกแน็กได้ตัวเดียวที่ดอยเห็นนะก็จะเป็นพวกเอ่อตัวซิลนะครับในตำแหน่งของจังเกิลด้วยกันเนาะซิลจะเป็นตัวที่เข้ามาแก้ทางตัวของคิกแนกได้นะคือมันอาจจะแบบ ไม่ได้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันได้เปรียบกว่าเวลาดวลกันหนึ่งหนึ่งก็คือแบบถ้าคิกเน็กเจอซิลในป่าเนี่ยโอกาสที่ซิลมันจะไล่ลังแกคิกเน็กมันจะสูงกว่าไงเพราะว่ามันสามารถใช้สติหลบดาเมจได้หมดเลยแล้วเพื่อนอาจจะมีโอกาสเติมได้ง่ายกว่านะครับอันนี้คือหลักการแก้คิกแน็กเนาะส่วนในตำแหน่งอื่นนะครับโดยแนะนําเป็นพวกตัวโลมบิ้งเนาะหาจังหวะซีซีคิกเน็กให้ได้สักจังหวะตอนเขาเข้ามาล้วงเนี่ยเขาจะมีโอกาสฆ่าเขาได้สูงนะเพราะมันตัวไม่ได้พิ้วมากหลังจากเหยียบไปแล้วนะฮะ ก็จะคร่าวๆแล้วกันสำหรับคลิกแนกมันไม่ได้มีตัวที่ชนะทางมันเยอะเท่าไหร่นะในตำแหน่งของจังเกิลหรือตำแหน่งอื่นๆเนาะก็จะเป็นพวกโลมิงกับซิลนี่แหละที่สามารถแก้ทางคิกแนกได้นะครับไปเข้าไปดูตัวต่อไปดีกว่าครับตัวต่อมาพูดถึงตัวของเอเลนดอนครับเอเลนดอนในแพทนี้เป็นตัวที่แบบเรียกว่าเป็นแครี่ป่าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่สามารถทําหน้าที่ทดแทนได้ตัวของลินดิสได้ดีแล้วเพราะมันฟาร์มไวนะครับแล้วก็แบบ ค่อนข้างพิวระดับหนึ่งนะครับข้อดีอย่างแอนดอร์เนี่ยมันเอาเลือกมาเวลามาเจอตัวที่แบบช้าๆอึดๆนะครับหรือต้องใช้สกิลช็อตยากๆอย่างเงี้ยพวกเจอเวเลสเจอหรือฟอร์เรนติโนอะไรพวกเนี้ยตัวที่แบบว่ามันต้องเข้ามาตีใกล้ๆอะไรเงี้ยแอนดอร์มันจะรังแกพวกไฟเตอร์ระยะใกล้ได้ดีเนื่องจากมันพิュลแล้วมันแบบวาร์ปได้ไวคูลดาวน์น้อยนะฮะอ่ะแต่ข้อเสียคือระยะการตีของเอนดอร์เนี่ยมันไม่ค่อยไกลนะมันจะแพ้ตัวโป๊กระยะไกลอย่างเช่นพวกลิเลน่า ยอนเวโอเลตอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ตังนำเขาเยอะเนี่ยมันโดนเขาโป๊กทีนึ่งมันก็เข้าไฟยากแล้วหรือว่ามันจะแพ้ตัวล็อกเป้าแบบพวกดาร์ซี่อะไรที่มันยิงปิ้วปิ้วปิ้วโดนร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็จะโดนโป๊กได้ง่ายนะครับเพราะงั้นตัวที่แก้ทาง a อ d นดอ d ์ดีเป็นพวกตัวล็อกเป้านะครับอันแรกนะตัวล็อกเป้านะครับซีซีประเภทที่ใช้โดนง่ายๆหรือล็อกหัวนะครับจะช่วยแก้เอ d นดอร์ได้ง่ายมากนะหรือว่าตัวที่มีซีซีไวก็จะแก้เอ d นดอร์ได้เหมือนกันนะครับ ไม่ดอยจะไม่พูดถึงพวกตัวจับอย่างให้พวกอลิสเตอร์อลาวเลยพวกนี้นะรทษตัวพวกนั้นมันแก้ทุกตัวแหละเวลาลุมนะแต่ว่าหลักๆนะครับที่ตัวเอ็นดอจะไม่ชอบคือตัวยิงล็อกเป้าครับยิงไกลกว่ามันอะไรอย่างนี้นะครับคือตัวที่แก้ทางเอ็นดอได้ดีนะครับประมาณนี้โอเคครับตัวต่อมาเราดูที่ตัวของเอนโซนะครับเอนโซเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างมีความสามารถในการไหลสูงเนาะแล้วก็มีการใช้คอมโบจากการปาโซให้โดนแล้วก็ทุ่มกลับมาแล้วสไลด์กลับมาอะไรอย่างนี้นะครับ จุดเด่นมันอยู่ที่ท่า2เนาะที่ฮุกไปแล้วนะครับสไลด์ก็ทุ่มกลับมาก็อันติกลับมาเนาะไอคอมโบนี้เนี่ยมันทําให้ตัวเอนโซอ่ะสามารถเรียกศัตรูออาไฟในฝั่งตัวเองได้มันทําให้มันปลอดภัยเวลามันสู้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันก็ตีกลนะครับจุดอ่อนของมันจุดเดียวนะที่ดอยเห็นชัดสุดคือสกิลสองนี่แหละนะสกิลสองของเอนโซเนี่ยจังหวะปาเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเภท CC นะก็คือสามารถปลาโดนตัวการซีซีได้นะครับปาแล้วแบบก็ โซติดตัวซีซีได้เช่นปลาติดดารซี่ตอนกดตัวใส่ได้นะครับอะไรอย่างนี้ปลาติดได้นะครับแต่ว่าจังหวะมันยกเนี่ยมันจะกดทุ่มไอสตาร์ A S เนี่ยมันจะต้องกดใส่จังหวะที่ศัตรูไม่มีการซีซีนะเพราะงั้นเอนโซจะไม่ชอบตัวที่มีสกิลการซีซีอย่างเช่นดารซี่มันจะไม่ชอบมากนะเพราะว่าตอนมันทุกโดนนะครับแต่ว่าถ้าดารซี่ยังอยู่ในโหมดตัวใส่อยู่เนี่ยมันก็ทุ่มไม่มาครับและจังหวะทุ่มของเอนโซเนี่ยเวลามันทุ่มไม่ไปเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนสตาร์ตัวเองเนาะมันจะเสียแบบดีเลย์ค่อนข้าางเเยอะะะนรั จุดอ่อนของมันเลยนะครับก็คือจังหวะที่มันทุ่มไ่แหละใครที่แบบว่าเห็นว่ามันฮุกเพื่อนโดนแล้วใช่ไหมจังหวะที่มันจะสไลด์มาเพื่อทุ่มเนี่ยถ้าเราสตาร์ทมันได้ก่อนที่มันจะกดทุ่มเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ใกล้เรามากๆนะครับสามารถเพื่อสามารถลุมสกรรมได้ง่ายมากๆสำหรับเอนโซเพราะงั้นมันจะแพ้ตัวการซีซีนะครับและอย่างหนึ่งที่มันแพ้นะสำหรับเอนโซมันแพ้กําไรล้างสถานะนะครับไอ้กำไรล้างสถานะเนี่ยมันถึงบอกว่ามันจะแค่ล้างซีซีใช่ไหมแต่ว่ามันกดแล้วเนี่ยมันกันซีซีได้แป๊บหนึ่งด ถ้าลมวิ่งโดนมันฮุกเนี่ยสามารถกดกาไรร้างสถานะตอนจังหวะที่มันจะกดทุ่มได้นะครับมันจะเสีย position เยอะมากๆนะมันจะทุ่มเราไม่ไปนะครับแล้วมันก็จะอยู่หน้าไฟเราเลยสามารถฆ่ามันได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็ถ้าใครหาที่แกนโซอยู่ก็กําไรรางสถานะก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับดาส่งดาซี่อะไรก็ตามหรือตัวไหนการซีซีได้เป็นนมตะอะไรก็ได้นะครับที่มันแบบอยู่จังหวะการซีซีพอดีเนี่ยเอนโซจะทุ่มยากนะครับประมาณนี้นะหลักการในการฆ่ามัน ตัวต่อมาครับเรามาดูที่ตัวของคิเลนครับคิเลนหลักการเลือกมันง่ายมากๆนะครับคือให้จําไว้ว่าตัวไหนฆ่าง,ง่ายๆนะครับจิ้มหลังจุดๆ,ๆตายไม่มีสกิลอามาตะไม่มีสกิลหนีไม่มีสกิลอะไรก็ตามที่มันทําให้เราฆ่ายากทำยิบมาเลยนะครับเจอตัวอะไรหลังหลังลื่นๆนะครับแบบเ,เจอแบบอะไรนะแรดนะครับไวโอเล็อะไร่เงี้ยแบบเอเลนดอร์อะไรที่แบบแบบว่าแบบขอชุดเดียวตายไม่มีสกิลแบบ มาตรงมาตาอ,อะไรเงี้ยคิวเลนจะชอบมากเนื่องจากพอมันได้ฆ่าตัวนึงโอกาสมันไหลมันจะง่ายนะครับอะไรอย่างนี้่นหลักการเลือกมันจะง่ายนะครับเพราะงั้นตัวที่คิวเลนไม่ชอบนะบจะเป็นพวกที่ฆ่ายากนะครับอย่างแรกหรือฆ่ายากนะครับอะไรก็ตามที่มันฆ่ายากมันจะไม่ค่อยชอบนะแบะบแบบมาจ้าอะไรอย่างนี้นะเซงซิวอะไรอย่างนี้อะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยชอบมูหลงมูหลาดมันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหล่นในจริงๆมันดักมูหลาดได้แต่ว่าถ้าเกิดให วิ่งเข้าไปล้วงตรงๆเลยอ่ะแบบบุหรีมีสกิลเขาแบบคิวเลก็ไม่ได้ล้วงง่ายนะมันก็ต้องแบบกะจังหวะมาดักนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยชอบตัวไหนที่มีแบบเมียม,มาต่ายเยอะๆนะครับอ่าลิกตรงลิกเตอร์คิวเลนก็ไม่ค่อยชอบนะแบบไปล้วงเขากดเคานเตอร์อะไรเงี้ยมันเสียเวลานานขึ้นนะครับนะครับแล้วมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างแพ้ซีซีประเภทแบบไทยๆนะมันจะไม่ค่อยชอบเทนะครับจังหวะการล้วงของคิวเลนเนี่ยมันจะเป็นตัวตัว,ตว,ตวล้วงที่ค่อนข้างเข้าใกล้ศัตรูนะมันไม่ได้ล้วงได้แบบล้วงระยะแบบกลางๆไง ถ้าโลมิ่งยืนชิดกับแคลี่โอกาสที่จะช่วยทันมันจะสูงมากเพราะคิวเลนมันต้องเ่าวิ่งไปฟันด้านหลังระยะใกล้ประชิดอย่างเดียวนะครับมันก็เลยทําให้การดักทางของโรมิ่งเ่ะจะง่ายมากเ็ดอยแนะนําก็จะพวกเทนแอนเน็ตอะไรเงี้ยที่แบบว่าสามารถรีแอคกับไอเงาของอันติคิวเลนได้ทันเนี่ยมันก็สามารถช่วยในการแก้คิวเลนได้มากนะครับไอเทมง่ายๆในการแก้คิวเลนก็พวกอะไรนะแหวนเปิดแมปเนาะอ่ะเปิดแมปเสร็จเห็นไฟมันเปิดแมปปุ๊บมันก็จะแก้ง่ายขึ้นนะครับ าถามว่าลินดิสหยิบมาได้ไหมก็ได้ครับแต่ลินดิสแผ่นนี้ไม่ค่อยเมตาเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็ยังได้เปรียบคิวเลนอยู่ดีนะแต่ว่าถ้าแผ่นนี้เล่นป่าอาจจะเล่นเอนดอร์หรือเปล่าครับเป็นแครรี่อะไรอย่างนี้ดาร์ซี่ก็อาจจะได้แต่ว่าดาร์ซี่จะเป็นตัวที่ไม่ค่อยชอบคิวเลนเท่าไหร่คิวเลนมันสามารถวันช็อตดาร์ซี่ได้ไวนะครับดาร์ซี่อาจจะรีแอคไม่ทันก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆเนาะก็คือ เวลาจะฆ่าคิวเลนก็ควรจะพกแหวนเนาะแล้วก็เอาตัวที่มีสตันไวๆมาอยู่ใกล้แบบเอาโลมิงที่แบบว่าแบบมีสกิลช่วยเหลือเพื่อนน่ยมาอยู่ใกล้ตัวที่จะโดนล้วงนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะจังหวะที่จะฆ่ามันอะไรอย่างนี้นะครับในตําแหน่งของจังเกิลก็ไม่มีอะไรมากคิวเลนมันไม่ได้มีเอ่อจังหวะเข้าที่แบบพิเศษกับชาวบ้านมากเพราะงั้นก็ไม่ต้องระวังมากเลยตำแหน่งของจังเกิลนะครับมาครับตัวต่อมามาดูที่ดร์ซี่ครับดร์ซี่เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เมตาในนี้ค่อนข้างมาแรงนะตอนแรกมันแบบว่า แอบหายไปช่วงหนึ่งช่วงที่แบบมูรากับคิงแนกมันเกิดเกิดเนี่ยดารซี่นี่หายเข้ากรีบเมฆไปแล้วบวกกับที่มันเคยโดนเนิร์ฟอันติไปรอบหนึ่งนะแพทนี้เนี่ยกลายว่ามันกลายเป็นตัวเมตาไปแทนแล้วนะหลังจากที่ทุกคนอื่นเขาโดนเนิร์ฟกันมันกลายกลับมาเก่งแทนแล้วนะด้วยความที่ตัวมันมีสกิลหนึ่งที่ตีไกลนะครับแล้วก็เป็นเวเนะแล้วก็หระหว่างกดท่าหนึ่งแถมมีการดาเมจด้วยนะครับก็คืออเนกประสงค์นะแบบบอกเลยว่าน่ารำคาญมากนะเวลาเจอนะก็ด้วยความที่มันตีไกลนะครับมันเซฟ มันเซฟกว่าพวกแอเซเนือที่ต้องเข้าไปลวงนะครับแล้วดามจมันค่อนข้างสูงนะไม่ว่าจะเป็นท่าเคียเว็บนะครับหรือว่าท่าอะไรก็ตามนะตัวมันค่อนข้างเก่งมากมันมีสกิลจับแบบเอ่เวอร์ชันพอร์ทัลนะก็คือจับได้ถ้าตรวไม่มีล้างก็คือโดนโดนเรียกกลับมาชัวร์นะตัวมันจะค่อนข้างน่าลำคขญนมากๆนะวิธีการแก้ตัวของดาร์ซี่เนี่ยอย่างแรกเลยกําไรล้างสถานะต้องมานะครับอ่ะกำไรล้างสถานะอันแรกนะครับอันที่2อเนี่ยคือโฟกัสไปที่จังหวะที่มันกดท่า1รอบที่2นะครับ อ่ะโฟกัสท่านหนึ่งครับรอบไป2สองเนาะคือตัวดาซี่เนี่ยมันจะมีหลอดแดงนะครับยิ่งหลอดแดงมันใกล้เต็มเนี่ยมันกดสกิลได้อีกรอบหนึ่งครับเพราะงั้นเราต้องระวังเราต้องระวังตอนดาซี่มีหลอดแดงใกล้จะเต็มนะมันจะกดท่านหนึ่งได้2จังหวะซึ่งมันนานมากนะครับใครที่เป็นนักินจะไปล้วงจะยากนะครับ อ่ะตัวที่แก้ดาร์ซี่ได้ดีจะเป็นตัวของคริกแน็กนะครับเนื่องจากมันไม่ล็อกเป้านะครับมันไม่เป็นเอลีนะครับก็คือแค่เหยียบเฉยๆก็คึงหลอนแล้วนะอ่ะคริกแน็กจะเป็นตัวหนึ่งที่เข้ามาแก้ดาร์ซี่ได้ดีนะครับคิวเลนก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาแก้ดาร์ซี่ได้ดีเนื่องจากจังหวะเบิร์สมันเร็วนะอันนี้ในกรอไที่ต่างเท่านะมันจะฆ่าดาร์ซี่ได้ง่ายนะค,คือดาร์ซี่เนี่ยมันถึงแม้วม่าจะอึดก็จริงนะเอ้มันจะมีทักษิกันดาเมกก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดมัันนนกดไม่ทนเนีย จังหวะที่มันกดไม่ทันเนี่ยมันก็ตายได้ไวเหมือนกันเลือดมันไม่ได้หนาแนะมันไม่ได้อึดกว่าชาวบ้านองเขาเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ละกันก็คือใช้พวกตัว assassin ที่ฆ่าตัวได้ไวๆเบิร์สได้ไวๆนะครับดาร์ซี่มันจะรีแอคไม่ค่อยทันเนาะก็จะพวก kickneck นะครับกับคิวเลนนะที่ดอยมองเห็นนะจริงๆมันมีอีกตัวเป็นนาคอสแต่ดอยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นาคอสเนี่ยถ้าเกิดเกมตามมันก็กลับมาแพ้ดาร์ซี่เหมือนเดิมนะแต่ว่าคิวเลนกับ kickneck เนี่ยถ้าเกมเท่ากันเนี่ยโอกาสที่2ตัวนี้จะชนะจะสูงมากนะครับสำหรับ kick ตัวดาร์ซี่มาแก้ได้นะมันก็จะเอ็นโซก็จะเหนื่อยมากขึ้นเวลาเจอนะครับประมาณนี้ครับตัวต่อมาเรามาดูที่ตัวของซิลกันบ้างครับซิลซิลเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่เหมือนกับดาร์ซี่นะคือเป็นเวดเหมือนกันนะเป็นแอสซิสเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียของซิลมันตีใกล้นะครับแล้วก็คอมโบมันเนี่ยจะแปรผันตามสแต็กเนาะก็คือการปาหมีของมันนะครับถ้าปาหมีได้โดนหลายตัวมันก็ทำสแต็กได้เยอะนะฮะอะไรอย่างงี้เพราะงั้นตัวที่มันชอบนะครับหรือตัวที่มันชนะง่ายๆคือเป็นพวกแทงช้าๆนะครับแทงช้าๆประเภทอะไรพวกแบบ เบาดมนี้นะฮะเอามาหลอกนี้นะครับที่มันแบบปลามี่โดนง่ายๆนะครับมันก็สามารถเก็บสแต็กง่ายโดดไปฟันโดดออกโดดไปฟันโดดออกได้สบายๆ,ายๆอะไรก็คืออันนี้คือตัวที่มันชอบนะครับอีกตัวนี้มันชอบคือตัวพวกแบบว่าการไกลภาพแต่ไม่การเวทยอย่างเช่นโจกเกอร์นะครับอันนี้มันเป็นตัวแกโจกเกอร์ที่ดีมากหรับซสิวนะฮะหรือมันชนะพวกคลิกแนกที่แบบเบิร์ดเบิร์ดนะครับแต่ว่า ตัวอันติของซิลเนี่ยมันหลบอันติหลบดามเมจได้นะมันก็เลยทําให้มันสามารถชนะพวกตัวบางๆที่ดามเมจแรงๆได้นะแบียร์มูมันก็ค่อนข้างชนะอยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าในจังหวะบางจังหวะอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าในจังหวะล้วงัน่มันง่ายนะคือแค่โดด2ไปกดอันติใบได้เนี่ยโอกาสที่มูาดจะเสียประมาณ80%ก็จะสูงมากนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่แก้ทั้งมูาดแล้วก็ชิกแนกได้ดีนะครับซิลนะฮะประมาณนี้อีกตัวหนึ่งที่มันน่าจะแก้ได้เหมือนกันก็ได้เป็นตัวของดาร่ะาาว อาตัวซิลเนี่ยอันติมันค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็ใบได้นะไอจังหวะบหนึ่งจุดห้าวิมันเนี่ยมันมันทาให้หลายตัวตายได้ไวมากขึ้นเลยนะแล้วก็ดาเมจมันค่อนข้างโอเคนะถึงแม้ว่าในเกมอาจจะไม่ได้แรงมากนะแต่ว่ามันก็เพียงพอทําให้แบบไบแล้วก็เพื่อนแบบช่วยกันลุมได้ประมาณนี้นะครับซับซิลเนาะวิธีการแก้ทางซิลนะครับอันนี้ดอยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่หลักๆที่มันแพ้นะครับคือถอยนะครับไอเทมชิ้นเดียวเลยครับออกมาได้นะครับเหนื่อยนะครับไม่ว่าจะแอสซัสซินออกโลมมิ่งออก แคลรี่ออกอะไรก็ตามนะครับมันทำให้สิวเล่นยากขึ้นเยอะๆเลยครับเยอะกว่าเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะครับคือ ต่อให้ซิลจะออกสตาร์ออฟนูเนี่ยตัวดาเมจของมันจะไม่ค่อยสุดเนื่องจากซิลเนี่ยมันเป็นตัวที่เรียกได้ว่าคอมโบชุดเดียวนะครับก็คือ1ไปโดดไปฮะอันติแล้วก็ตีทีหนึ่งแล้วก็โดดต่อนะครับมันจะมีคอมโบของมันนะครับไม่ได้ต่อเยอะนะครับคอมโบมันจะสี่ห้าจังหวะก็หมดแล้วอะไรเียคือพอคอมโบหมดเนี่ยมันก็หมดจริงๆไม่ได้เหมือนดาร์ซี่ที่แบบว่ามันเก็บสแต็กวิ่งไล่หนึ่งวิ่งไล่หนึ่งไปเรื่อยๆได้วางคิวรัวๆได้สกิลมันไม่ได้ครูดาวไวขนาดนั้นซิลมัันนก็ไไไมมม่่แแบบด้้รรงาาเพะ การออกทอยมาชิ้นเดียวเนี่ยมันสามารถแก้ทางตัวของซิลได้แบบขาดลอย ấy. ยิ่งเราเป็นตัวต้องโดนล้วงแบบพวกเจอเราเล่นแบบเอเลนดรให้อเตอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราเจอแบบซิลเนี่ยเราสามารถออกทอยมาแก้ทางได้ครับมันจะทําให้ซิลเล่นยากขึ้นมากๆเนาะซิลมันจะเริ่มเล่นยากขึ้นเมื่อเลดเกมเข้าไปนะครับวิธีการแก้ทางมันอีกแบบหนึ่งก็คือยื้อไปให้ถึงเลดเกมครับแล้วก็ออกทอยให้ได้เนาะมันก็จะเล่นยากขึ้นเรื่อยๆนะส,าาสับซิลนะครับประมาณนี้ต่อมาเข้เรามาดูที่ตัวของมูลดกันบ้างครับมูดมูดเนี่ยแพทนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่แก้ทางตัวเมตาหลายๆตัวได้ครับหลายๆตัวเลยนะก็อย่างเช่นไออย่างเช่นเอ่อฟลอเรนติโนมูดสามารถพอแก้ได้นะครับด มันจัดแลดได้นะแล้วก็มันก็ค่อนข้างไม่ค่อยแพ้ทางหลายตัวนะครับจังหวะที่มันจะแพ้ทางจริงๆคือการโดนดักเงานะครับแล้วก็ตัวที่มีความอึดมากพอที่มันจะสับไม่เจ็บนะครับมันจะไม่กลัวไงเช่นเจอเซฟิสสายแท้งอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเห็นมูลาดเข้ามาเก็บสแต็กมามันมันพิ่งสวนเลย อะไรเงี้ยมันก็ทําให้มูลาดเล่นยากขึ้นเนาะเพราะวาเวลามูลาดเข้าไปสับเนี่ยมันต้องสับไปข้างหน้าใช่ไหมกระโดดมาสองทีถ้าเกิดมันจะเดินหน้าต่อเพื่อหลบเพื่อหลบการดักเงาเรามันก็จะโดนเพื่อนเราต่อยแทนนะครับก็ประมาณนั้นมันจะแพ้ตัวที่แบบว่ามีาความสามารถในการเอาหน้าไถเข้ามาได้เลยหรืออึดมากระดับหนึ่งอะไรเงี้ยตัวมูลาดจะไม่ค่อยชอบนะหรือมันจะไม่ค่อยชอบตัวอย่างซิลนะที่แบบโดดมาแล้วก็แบบใบได้เลยจังหวะใบค่อนข้างไวอะไรงนี้คิวเล่นมูลาดก็แบบคือกลางแล้วแล้วแต่จังหวะเข้านะครับอันนี้แบบกลางๆดดยว่าาถ้เกิ สับไปหมดแล้วใช้สกิลสองแล้วคิวเรนฆ่าไอตัวมูลาดง่ายมากนะเพื่อนอันตีมา2ตีตายเลยครับบางมูลาดแต่ว่าถ้าเกิดมูลาดมันแบบของพร้อมอาจจะฆ่าคิวเรนได้แทนไงมันก็แบบแล้วแต่จังหวะนะครับก็ประมาณนี้แล้หลักๆที่อยู่ที่การดักเงาเนาะแล้วก็ตัวมูลาดแผทนี้เนี่ยอ่อดาเมจมันดรอปลงไปค่อข้างเยอะนะถ้าเกิดเราสามารถลังแกมาชดต้นเขมไท้ยในบอกเลยว่าเล่นยากมากมูลาดคือมันเบานะแผทนี้ก็ เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้แก้ยากขนาดนั้นนะในแพทนี้นถ้าเกิดมันฟาร์มไม่ค่อยดีเนี่ยตังมันน้อยมันก็ไม่ค่อยมีดาเมจนะสับมบุระประมาณนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะสับนาครสนะฮะวัดอะไรวะเ <laughs> นี่ยบัคจอม่วงเหรอวะเนี่ยมาเปลี่ยนสกินซิโ okay. อเคตายละนะครับก็สับนาครสเนี่ยอ่าอันนี้ให้เป็นช้อยนะสับใครจะเล่นนาครจะถามว่ามันอ่อนไหมมันไม่ได้อ่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ต้องเล่น ให้คมมากมากนะครับนาคอสมันแพ้ทางตัวอะไรไหมมันแพ้ทางตัวจับตัวล็อกเป้าทั้งหลายนะครับตัวล็อกเป้ายัางไงอย่างเช่นพวกตัวตัวแท็กแรงๆเช่นพวกอ่ไวโอเล็นะครับอ่ะเอลซู oo, อะไรอย่างงี้นะดาซ่งดาซี ong, ่ ee, แล้วก็ตามตัวไหนที่มันทําดาเมจล็อกเป้าได้อ่า uh, นาคอสจะไม่ค่อยชอบนะเนื่องจากตัวมันพิ้วนะครับแต่ว่าพอพิ้วแล้วไงโดนล็อกเป้ามันก็โดนอยู่ดีนะครับอ่ะ uh, อันนี้คือข้อหนึ่งที่มันไม่ชอบล็อกเป้านะฮะข้อสองครับเวลาได้นาคอสเนี่ยเราต้อง เเล่นเป๊ะทุกช็อตนะเพื่อให้มันเก่งนะครับคือถ้าเราเล่นท่าช็อตเดียวแบบอ่าสไลด์เข้าไปงัดไม่โดนอันติไม่โดนนะครับดาเมจมันจะขาดเนาะอ่าอะไรอย่างงี้คือมันต้องทําให้เป๊ะนะครับงัดตีอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ตัวมันจําเป็นต้องเงินนานะครับถ้าเงินเท่ามันจะเล่นยากมากนะครับแบบสมมติอีกฝั่งแคร์รีฝั่งตังห้าพันเราตังห้าพันเหมือนกันเราจะฆ่าบัญชาเขามากเลยนะครับดาเมจเราจะช้านะอีกฝั่งจะเบิร์ตตายก่อนเดี๋ยวทำนะเพราะงั้นเวลาเล่นนาคอเนี่ยจำเป็นต้องเงินนานะครับ อ่อทรงเดียวกับมูลาเลยแต่ดอยรู้สึกว่าเล่นนาคอสมันกดดันกว่ามันยากกว่าเนื่องจากเราต้องทําเป๊ะทุกช็อตนะมูลาดยังมีช็อตให้แบบเออสับลมบ้างสับคีบได้บ้างอะไรเงี้ยมันยังมีช็อตอย่างนี้บ้างแต่ว่านาคอสเนี่ยถ้าเข้าผ้าเนี่ยตายอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวมันค่อนข้างต้องการตังมากนะถ้าเกมตามก็คือยากนะครับสับนาคอสก็ไม่มีตัวแก้ทางมันโดยเฉพาะน้าหลักๆคืออยากให้มันอยากให้มันรวยนะครับถ้ามันรวยมันจะเกิดนะพอมันเกิดแล้วเนี่ยมันจะสโนว์บอลมากนาคอสเนื่องจากมันไวนะครับ ก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องอาศัยสกิลเพสูงมากแล้วถ้าจะเล่นออกมาให้ได้ดีนะแต่ว่าหลักๆแรงส,งสูงๆโดยจะไม่ค่อยนานๆจะเจอทีที่แบบเล่นออกมาแล้วได้ดีนะเพราะว่าเพราะสมัยเนี้ยหลายๆตัวมันก็แบบเกิดง่ายอ่ะปาตัวมันเกิดง่ายแครี่บางตัวมันก็มีดาเมจค่อนข้างไวนะถ้าเกิดเราล้วงพลาดทีเดียวก็คือจบเลยสับนาคอรสนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในการแก้ทางเนาะครับคร่าวๆหรับการแก้ทางของแอสซิสต์ในวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ใบมากก็น้อยในการเวลาเจอตัวป่าประเภทไหนควรจะหยิบยังไงนะครับถ้าเกิดจะเลือกป่าตัวนี้ควรจะดูอีกฝั่งยังไงไม่ชอบตัวไหนยังไงนะครับตัวต่างๆมีแนวทางยังไงในการเล่นบ้างก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยครับครับก็ได้เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะจะเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝายตามด้นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ